่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับศ2490ได้มีเสียงทุบประตูหน้าร้านผมแรงๆหลายทีและหลายคนเป็นเสียงสุภาพสตรีอย่างน้อยสองท่านกำลังเรียกผมให้เปิดประตูเมื่อผมเปิดมาก็พบคุณมารีพันธุมจินดากับคุณธิรายุทั้งสองเป็นนักหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์นครสารได้บอกผมว่าได้เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วและจะมาขอซื้อฟิล์มผมก็บอกว่าคุณเลือกเอาแล้วกันนะครับผมขอติดตามไปด้วยว่าแล้วผมก็วิ่งขึ้นไปหยิบกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์ก็ติดตามคุณมารีกับคุณธีรยุไปที่ตลาดบางกระบือเราก็พบร้อยตรีอนุรมยานนท์นั่นเป็นโฆษกประจำคณะรัฐประหารเราได้ทราบเรื่องเราๆแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็เลยไปที่ใกล้ๆสนามหลวงทหารกั้นอยู่ตรงนั้นคุณทั้งสองคือคุณมารีกับคุณธีรยุก็ลงไปหาข่าวในหมู่ประชาชนถามถึงความสนใจของประชาชนผมก็เก็บข่าวรอบๆมีอาวุธยุทโธปกรณ์นี่เชิงสะพานช้างโรงสีสักครู่หนึ่งรถของโฆษกก็ตามมาคือคุณอนุรมยานนท์บอกให้เราเข้ามาในกระทรวงกลาโหมเราก็ได้เข้ามาก็พบกับท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามได้ถูกเชิญเข้ามาลายล้อมห้อมล้อมกันเยอะแยะท่านก็คงเหนื่อยแบกท่านบ้างอะไรบ้างท่านก็ขอตัวไปพักเสร็จแล้วท่านก็ออกมาคุยด้วยคุณเผ่าศรียานนท์เดินนำมานี่ตามด้วยคุณละไม้ปุตยานานนท์พลเอกหลวงชาตินักรบขวามือกับพลเอกกีระวิชิตสงครามสองท่านนี่ผมรู้จักดีผมเคยอยู่กองทัพพยัคฆ์มากับท่านคุณละไม้ยืนคุยกับคุณเผ่าผมไม่เรียกยศบางท่านเพราะผมจำไม่ได้เรียกแล้วผิดต้องขอโทษด้วยนะครับคุณละไม้กำลังคุยกับนายทหารใส่แว่นตาดำพันตรีชาติชายชุนหวันท่านอยู่รถลบครับซ้ายมือหลวงกาดสงครามท่านเป็นรองผู้ปฏิวัติรัฐประหารคราวนี้เดินมานี่คือคณะทหารอากาศมารายงานตัวผมจำท่านข้างหลังได้ท่านนักรบบินสุรีนี่ขุนจำนงภูมิเวศกับพันเอกน้อมเกตนุชกำลังคุยกับคุณหลวงกาดจอมพลผินกำลังยืนดูกองกำลังสำรองในกระทรวงกลาโหมข้างๆมีคุณหลวงชาตินักรบยืนอยู่ด้วยคุณเผ่าเดินมากับแม่ทัพหนึ่งผมจำชื่อแม่ทัพหนึ่งก็ไม่ได้นี่ช่างภาพสุจินสุทธิวันครับคุณหลวงชาติตระการโกศลอธิบดีกรมตำรวจท่านจอมพลป.พิบูลกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็คุยกับเพื่อนๆในทหาร
ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีท่านเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งซึ่งผมเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยได้พบท่านบ่อยๆคุณควงอภัยวงศ์ก็ได้ถูกเชิญมาประชุมช่วยกันจัดการบ้านเมืองจอมพลถิ่นได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่างภาพและนักข่าววิทยุต่างๆท่านได้อธิบายถึงจุดหมายของการทำรัฐประหารครั้งนี้ให้เป็นที่เข้าใจของบรรดานักข่าวทั้งหลายให้ช่วยกันชี้แจงให้ถูกต้องสิริพงษ์พามนันต์ช่างภาพหนังสือพิมพ์ประมวลวันกำลังถ่ายภาพคุณมาลีพันธุมจินดากำลังจดข่าวรวมทั้งคุณธีรายุด้วยหัวหน้าคณะรัฐประหารพอใจที่นักหนังสือพิมพ์และนักข่าวได้เข้าใจหลังจากนั้นก็ได้เชิญนายธนาคารมาปรึกษาหารือขอความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจขออย่าให้เครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นราคาก็ย่อมเป็นที่เข้าใจดีมีคุณสหัสมหาคุณคุณสัญญายมสมิตรคุณจุลินล่ำซ้ำจุลินครับล่ำซ้ำคุณคนนี้ผมจำไม่ได้จำได้แต่เจ้าสัวคุณซุยโหกับคุณเชียวซองขิมศรีบุญเรืองท่านหัวหน้าปฏิวัติก็ได้กล่าวขอบใจบรรดานายธนาคารทั้งหลายและเป็นที่เข้าใจกันดีทุกสิ่งทุกอย่างจบลงด้วยความเรียบร้อยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ